ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแมวโก้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้แมวโก้ก็จะมาแชร์วิธีพอกหน้าซึ่งเป็นสารที่ได้จากธรรมชาตินะคะสูตรนี้ใครที่เป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวผดนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าจะช่วยยับยั้งสิวอักเสบสิวผดได้ดีเลยและที่สำคัญจะช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติด้วยวันนี้เราจะใช้มะขามเปียกนะคะให้ทุกคนนำมะขามเปียกค่ะมาผสมกับน้ําแล้วก็ทำการบี้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เนื้อของมะขามเนี่ยออกมาได้มากที่สุดค่ะในมะขามจะมีกรด AHA ที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นให้เกิดเซลล์ใหม่ที่ทำให้ผิวขาวและเนียนนุ่มมากขึ้นลดฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยลดความหยาบก้านตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีเลยค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะให้ทุกคนเอาชิ้นส่วนพวกเม็ดพวกอะไรเงี้ยทิ้งไปนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะใช้ธนาคาค่ะธนาคาก็จะมีคุณสมบัติในการดูแลผิวหน้าผิวกายที่เรียกได้ว่ามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยปรับผิวหมองคล้ำให้ขาวผ่องอย่างปลอดภัยเพราะว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติค่ะ2ก็คือจะช่วยเรื่องหน้าเนียนนุ่มล้างออกมาแล้วจะรู้สึกว่าผิวไม่แห้งตึงรูปและก็สัมผัสได้ถึงความเนียนของผิวค่ะ3ก็จะช่วยลดเรื่องการอักเสบของสิวสิวจะยุบและแห้งเร็วช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าสิวใหม่ก็จะไม่เกิดด้วยนะคะต่อไปเราจะใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะน้ำผึ้งก็เป็นสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติคือสามารถดึงและเก็บความชื้นไว้ได้ทำให้ผิวหนังมีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มีบทบาทในการป้องกันผิวหนังจากการทำลายของแสง UV และช่วยในการเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่เมื่อเราผสมส่วนผสมเข้ากันแล้วตามแบบในคลิปก็ให้ทุกคนเนี่ยนำมาทาที่หน้าได้เลยหรือว่าจะทาที่ผิวกายก็ได้นะคะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยเดี๋ยวแม่โก้จะลองทาให้ดูนะคะนี่ค่ะทาลงไปแบบนี้แล้วก็นวดเบาๆนะคะทิ้งไว้ประมาณ15-20 นาทีจากนั้นให้ล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ขาวกระจ่างใสขึ้น1ระดับยังไงลองไปทำตามดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็หลังจากที่แม่โก้ทิ้งไว้ตามเวลานะคะก็จะใช้สำลีค่ะชุบน้ำอุ่นเช็ดออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างให้ทุกคนดูกันเลยว่าผลที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรค่ะก็เมื่อเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนล้างออกด้วยน้ำอย่างนี้นะคะให้สะอาดแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำเย็นค่ะผิวก็จะกระจ่างใสขึ้นมา1ระดับแล้วก็หน้าก็จะเนียนนุ่มผิวกายก็จะเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ใช้แล้วชอบค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทำตามกันดูถ้าเกิดว่าชมแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่โก้ด้วยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามแม่โก้ขอกำลังใจโดยการกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็นี่เป็นตอนที่แม่โก้ได้พอกที่หน้านะคะเราจะได้ยืนยันว่าแม่โก้ใช้จริงๆนะคะก็ยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ